วันนี้นะคะตอนเช้าเราได้รับเกียรติจากวิทยากร4ท่านนะคะซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เนี่ยนะคะจะมาบรรยายให้เราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพนะคะหรือว่าไบโอรีไฟเนอรี่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยละกันนะคะขอเรียนเชิญดร.วีรวัฒน์แช่มปรีดานะคะหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอ็มไซมส์นะคะจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพนะคะจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเชื้อเพลิงและสารเคมีทางวัตถุดิบทางการเกษตรนะคะโดยกระบวนการทางชีวภาพค่ะขอบคุณค่ะดร.วีรวัฒน์ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับผู้ร่วมงานสัมมนาแนกทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาบรรยายนะครับงานวิจัยของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังนะครับว่าเราก็จะมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Integrative Biorefinery นะครับที่ตึก Incubator Cluster 2นะครับที่กำลังสร้างอยู่นี่เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้านนี้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยงานวิจัยทางด้านพลังงานและเคมีชีวภาพเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่มีศักยภาพมากๆนะครับสำหรับประเทศที่ไม่มีน้ำมันดิบเป็นของตัวเองเยอะแยะนะครับไม่มีแหล่งปิโตรเลียมของตัวเองเยอะแยะอย่างประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีนะครับผมวีรวัฒน์นะครับก็วันนี้นะครับมาในฐานะที่ทำงานวิจัยทางด้านนี้นะครับที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์แล้วในอนาคตนี้แล้วณตอนนี้เนี่ยเราก็จะผมก็จะมีส่วนในการเป็นผู้ประสานงานนะครับการจัดตั้งห้องแลบ Integrative Biorefinery ด้วยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรามีอะไรที่เราจะทำได้นะครับแล้วก็มีอะไรที่เราจะสามารถร่วมงานกันได้ต่อไปในอนาคตนะครับโอเคครับนี้ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับหัวข้องานที่จะพูดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบที่มาจากพืชนะครับคือ renewable plant biomass จริงๆไม่จำเป็นว่าต้องเป็น biomass อย่างเดียวแต่เป็นอะไรที่มันจากพืช นะครับที่มันหมุนเวียนได้นะครับมันไม่มีวันหมดนะครับมันเป็นพลังงานสะอาดนะครับมาเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับแล้วก็เป็นสารเคมีนะครับด้วยกระบวนการทางชีวภาพนะครับหรือว่า bioprocess เดี๋ยวดร.นวดลนะครับที่เป็นอีกคนนึงนะครับที่เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งห้องแบบการ integrative biorefinery เนี่ยก็จะมาพูดด้านที่เป็นcatalytic process นะครับซึ่งก็จะเป็นงาน2ด้านของงานวิจัยทางด้าน biorefinery นะครับครับทุกวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็นยุคสังคมชีวภาพนะครับคือทุกอย่างเนี่ยจะได้ยินคำว่า bio เนี่ยเยอะมากนะครับได้ยินมาอย่างต่อเนื่องนะครับและ biorefinery เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากๆเลยนะครับในอุตสาหกรรมที่เป็นฐานชีวภาพในอนาคตนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็มีบทบาทที่สำคัญเพิ่มขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมหลักๆหลายๆอย่างนะครับทั้งการผลิตพลังงานนะครับเช่นเอทานอลไบโอดีเซลนะครับอาหารสัตว์นะครับที่อาจจะเป็นบายโปรดักต์นะครับหรือว่าเป็นโคโปรดักต์จากกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพนะครับก็อาจจะเป็นรูปของฟีดซัพพลิเมนต์นะครับหรือเป็นรูปของพรีไบโอติกนะครับสารเคมีนะครับทั้งกลุ่มสารเคมีที่เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้เคมีคอลส์นะครับก็คือเป็นสารเคมีที่ใช้เยอะๆนะครับผลิตจำนวนมากๆอาจจะเป็นบิวดิ้งบล็อกหรือเป็นสารตั้งต้นเป็นสารต้นน้ำนะครับหรือว่าสเปเชียลตี้เคมีคอลส์คือสารที่เป็นลักษณะสารเฉพาะนะครับเช่นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับยาปฏิชีวนะนะครับสารทางด้านเภสัชกรรมบางอย่างซึ่งผลิตน้อยๆนะครับแต่มีราคาแพงมากนะครับถึงวัสดุต่างๆนะครับเช่นไบโอพลาสติกนะครับแล้วก็คอมโพสิตไบโอแมทเทอเรียลต่างๆซึ่งทุกวันนี้ก็มีการผลิตเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับทรัพยากรชีวภาพที่เรามีอยู่เยอะแยะในโลกมนุษย์เนี่ยก็ถูกศึกษานะครับทั้งทางด้าน2ด้านนะครับด้านหนึ่งคือเอามันมาทำเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป็นพวกเนี้ยครับพลังงานสารเคมีวัสดุนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราก็จะหาจุลินทรีย์นะครับเอนไซม์จากแหล่งทรัพยากรชีวภาพนะครับ genetic pools ที่มีอยู่อย่างมากมายนะครับยังค้นหาไม่หมดหรอกนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตของพวกนี้ครับพลังงานเชื้อเพลิงสารเคมีที่เป็นกระบวนการที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม biorefinery ในอนาคตนะครับโอเคนะครับ biorefinery คืออะไรนะครับเดี๋ยวก็
จะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยคำนิยามของ biorefinery หรือภาษาไทยเนี่ยก็จะมีบางคนนะครับเรียกว่าอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมฐานนะครับคือจินตนาการถึงอุตสาหกรรม refinery ในปัจจุบันคืออุตสาหกรรมการกลั่นนะครับทุกวันนี้ไอ้โรงงานที่ระยองเนี่ยมันกัดอะไรกันบ้างนะครับเขาก็จะเอาปิโตรเลียมเข้ามาใช่ไหมครับเขาจะน้ำมันดิบเข้ามาเอาก๊าซธรรมชาติเข้ามาแล้วเขาก็จะกลั่นนะครับก็จะได้เป็นเชื้อเพลิงนะครับอาจจะเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลนะครับมีโคโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์สารปิโตรเลียมทั้งหลายครับเป็นอะลิฟาติกเป็นอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับรวมถึงของพวกนี้เขาก็จะสามารถแยกสารเบนซินออกมาแล้วก็เอาไปทำเป็นพลาสติกใช่ไหมครับอันนี้คือรูปแบบของอุตสาหกรรมrefinery คืออุตสาหกรรมการกลั่นในปัจจุบันซึ่งประเทศไทยเราวันนี้ก็มีกันมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่า biorefinery นะครับคืออะไรนะครับก็เสมือนกับว่าเป็น refinery ปกติเนี่ยแหละนะครับแต่แทนที่จะใช้วัตถุดิบจากปิโตรเลียมนะครับเราก็ใช้วัตถุดิบจากพืชแทนนะครับในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับวัสดุชีวภาพแล้วก็สารเคมีนะครับข้อดีของมันนะครับคือมันยั่งยืนนะครับเพราะว่ามันเป็นการเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนนิวทรัลโปรเซสคือไม่เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามาดูนะครับตั้งต้นจากเบลแมสนะครับคือต้นไม้นะครับก็เก็บเกี่ยวมันมานะครับเอามาแยกองค์ประกอบของเบลแมสออกมาเช่นเซลลูโลสนะครับเอาไปคอนเวิร์ตเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลเฟอร์เมนต์ด้วยยีสต์ก็จะกลายเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับเอทานอลเอาไปผสมกับน้ำมันเบนซินก็กลายเป็นแก๊สโซฮอล์ไปเติมรถนะครับเอาไปทำเจ็ตฟิวก็ได้นะครับหรือว่าไปทำถ้าเกิดเป็นน้ำมันพืชก็ไปทำเบลดีเซลก็ได้นะครับเสร็จแล้วมันเกิดการสันดาปใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการเผาไหม้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับกลับขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้ก็จะถูกพืชดูดซับกลับเข้ามาเป็นไบโอแมสของพืชใหม่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เพิ่มปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่นะครับก็ไม่ทำให้โลกร้อนนะครับช่วยลดนะครับการแข่งแย่งกันนะครับของอาหารกับหนูนี้พิมพ์ผิดนะครับของอาหารกับพลังงานเขาจริงๆต้องเป็น food vs fuel นะครับก็เพราะว่าทุกวันนี้การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเช่นเอทานอลจากน้ำตาลนะครับหรือจากมันสำปะหลังก็มีคนพูดนะครับว่าเอาของกินได้นะครับไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงนะครับโอเคประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องไม่มีของกินนะครับแต่ว่าประเทศหลายๆประเทศนะครับเช่นทางแอฟริกาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพวก NGO บอกว่าทำอย่างนี้มันไม่ยั่งยืนนะครับแต่ถ้าเกิดอีกหน่อยเราผลิตได้จากไบโอแมสไม่ต้องผลิตได้จากน้ำตาลหรือว่าแป้งนะครับเป็นผลิตมาจากของที่ปกติเนี่ยทุกวันนี้ก็ไปใช้อย่างไม่คุ้มค่าเต็มที่นะครับก็จะเป็นการผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับเป็นวิธีการในการกำจัดของเสียที่ดีนะครับคือแทนที่จะไปกองๆทิ้งไว้นะครับแล้วมันก็เน่าเสียไปเคยเห็นกากมันสำปะหลังไหมครับกากมันสำปะหลังทุกวันนี้คือกองไว้เป็นภูเขาเลากานะครับแล้วก็มีราขึ้นใช่ไหมครับก็มีกลิ่นนะครับกลายเป็นมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเกิดเอาของพวกนี้มาใช้ได้ก็จะสามารถช่วยลดการกำจัดของเสียนะครับช่วยกำจัดของเสียที่มีอยู่จากกระบวนการผลิตได้มีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็ยังเป็นการช่วยเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วยนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยมันลงไปถึงต้นน้ำนะครับคือไปถึงเกษตรกรผู้ผลิตนะครับคิดดูว่าอีกหน่อยถ้าฟางข้าวมันขายได้นะครับเกษตรกรก็ไม่ใช่ขายข้าวอย่างเดียวว่าขายฟางข้าวได้ด้วยนะครับเป็น value added product จาก process ปกติที่เขาทำนะครับเราก็ลดการพึ่งพาปิโตรเลียมได้ด้วยในภาพรวมของประเทศนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอย่างยิ่งนะครับสำหรับประเทศที่มีพื้นฐานทางด้านการเกษตรที่ดีอย่างประเทศไทยนะครับโอเคครับก็จากการวิเคราะห์กันเนี่ยเขาว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยภาพมากนะครับในการเป็นฮับของอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตนะครับอย่างแรกนะครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีมาอย่างยาวนานนะครับเลยทำให้เรามีวัตถุดิบตั้งต้นนะครับที่เป็นทั้ง primary feedstock นะครับหรือว่า secondary feedstock มันต่างกันยังไงนะครับเพื่อใช้ convert เป็น biorefinery product เนี่ยที่มีในประเทศเนี่ยเยอะแยะนะครับในราคาที่ไม่แพงประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับไม่หนึ่งประมาณอันดับ2ของโลกฮะอาจจะรองจากบราซิลนะครับปีนึงส่งออกประมาณ7ล้านตันต่อปีนะครับแล้วก็มี molasses นะครับที่เป็น by product จากกระบวนการผลิตน้ำตาลเนี่ยเยอะนะครับโมลาสทุกวันนี้ก็น่าเศร้านะครับว่าเอาไปทำเหล้าเป็นหลักนะครับคนไทยกินเหล้าเก่งนะครับก็นอกจากก็มาใช้ในอุตสาหกรรมการหมักนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับประเทศไทยเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนะครับเราเป็นที่หนึ่งมาหลายปี
อย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งล่าสุดก็เหมือนข้าวครับคือนโยบายมีนโยบายประกันราคาเอ๊ะมีนโยบายจำนำนะครับตอนนี้ราคาก็พุ่งขึ้นมาเป็นประมาณโลละ3บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ยอดการส่งออกก็อาจจะขึ้นๆลงๆนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ราคาตลาดโลกแต่เราก็ผลิตได้เยอะมากนะครับน้ำมันปาล์มนะครับเราผลิต1ในเป็นประมาณอันดับ4อันดับ5ของโลกนะครับก็เยอะนะครับกลิเซอรอลนะครับเป็นบายโปรดักต์จากอุตสาหกรรมไบโอดีเซลนะครับตอนนี้ก็มีอยู่พอสมควรที่ต้องเอาไปใช้ประโยชน์นะครับพอเรามีไพรมารีฟีดสต็อกเยอะไพรมารีฟีดสต็อกก็คือแป้งน้ำตาลนะครับที่เอาไปใช้ง่ายๆนะครับเราก็เลยทำให้เรามีเซคันดารีฟีดสต็อกที่เป็นพวกลิกโนเซลลูโลสคือเป็นชีวมวลเนี่ยเยอะตามไปด้วยครับเรามีชานอ้อยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับชานอ้อยทุกวันนี้เอาไปเผาปั่นไฟนะครับบ้างก็เอามาทำพาร์ติเคิลบอร์ดนะครับก็คือมาทำให้พวกไม้อัดกระดาษบ้างเป็นบางส่วนนะครับฟางทุกวันนี้คือเผาทิ้งนะครับคือส่วนใหญ่เผาทิ้งเกือบทั้งนั้นกากมันสำปะหลังเนี่ยถ้าไม่เอาไปทำปุ๋ยก็เอาไปทำอาหารสัตว์ถูกๆนะครับที่เหลือก็ทิ้งนะครับแล้วเราก็ยังมีเวสจากโรงงานเยอะกระดาษนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไฟเนอรี่ในอนาคตนะครับนอกจากนั้นเราดีกว่าหลายประเทศตรงที่เรามีพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมที่ดีด้วยนะครับเรามีอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมปลายน้ำที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยเยอะแยะนะครับเช่นอุตสาหกรรมน้ำตาลนะครับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่นอุตสาหกรรมเอทานอลนะครับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับอุตสาหกรรมพลาสติกพวกนี้มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนไปผลิตด้วยวัสดุทางการเกษตรกลายเป็นไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตนะครับแล้วเราก็ยังเป็นผู้นำในระดับเอเชียเลยนะครับในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็ไบโอพลาสติกนะครับนอกจากนี้เรายังมีงานวิจัยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนทุกวันนี้งานวิจัยทางด้านนี้ก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศไทยกับสถานการณ์ในภาพรวมของโลกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโดยประวัติศาสตร์นะครับคืออุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการผลิตเอทานอลนะครับจากอ้อยนะครับในประเทศบราซิลประมาณปี1978บราซิลก็จะใช้เอทานอลเติมรถยนต์เนี่ยมานานแล้วนะครับมาหลายสิบปีนะครับต่อมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ทำบ้างนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะผลิตมาจากข้าวโพดครับข้าวโพดก็จะเป็นแป้งนะครับโปรเซสการผลิตก็จะต่างจากอ้อยที่เป็นน้ำตาลนะประมาณปี90นะครับหลังจากนั้นงานวิจัยเนี่ยก็จะออกแนวว่าเขาก็จะพยายามใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่หลากหลายมากขึ้นกับแต่ละท้องถิ่นของโลกนะครับวัตถุดิบที่มีอยู่แตกต่างกันตามฤดูกาลนะครับวัตถุดิบที่มีศักยภาพมากน้อยต่างกันตามความสามารถในการขนส่งนะครับก็จะออกแนวว่าใช้วัตถุดิบที่หลากหลายขึ้นนะครับจนโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นเซลลูโลสิกนะครับคือเป็นชีวมวลนะครับคือมีความเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเป็นเฮมิสเป็นลิกโนเซลลูโลสซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับพอถึงปี2000เนี่ยเทคโนโลยีหลายๆอย่างในการผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลเรียกอย่างนี้กันนะครับก็ขึ้นถึงระดับต้นแบบนะครับเป็นคือถึงระดับไพลอตสเกลนะครับพอหลังจากปี2000เนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่นะครับก็จะไปในแนวที่ว่าทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแทนที่จะผลิตเอทานอลอย่างเดียวเฮ้ยมันชักไม่คุ้มละนะครับควรจะมีโคโปรดักต์อย่างอื่นด้วยนะครับเพื่อทำให้อุตสาหกรรมมันอยู่ได้ทางเศรษฐกิจนะครับก็เช่นการผลิตสารเคมีนะครับหรือว่าวัสดุต่างๆเป็นโคโปรดักต์นะครับเสมือนกับโรงงานเสมือนกับโรงกลั่นเนี่ยย่อมไม่กลั่นน้ำมันขายอย่างเดียวก็ย่อมต้องผลิตสารเคมีขายด้วยผลิตพลาสติกขายด้วยถึงจะอยู่ได้นะครับจนถึงปี2010นะครับหลายๆเทคโนโลยีที่ปี2000มันอยู่แค่ขั้นไพลอตเนี่ยมันก็ถึงขั้น demonstration scale คือเป็นโรงใหญ่ขึ้นละนะครับถึงตอนนี้นะครับมีคนถามว่ามันจะมีเซลลูโลสิกเอทานอลเกิดขึ้นหรือยังนะครับทางเชิงการค้านะครับคำตอบคือกำลังจะมีแล้วนะครับปี2014เนี่ยดูปองนะครับจะเปิดโรงงานเซลลูโลสิกเอทานอลแห่งแรกนะครับที่เนวาดาที่อเมริกาครับกำลังการผลิต30ล้านแกลลอนต่อปีก็ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวแรกนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ต่อไปเนี่ยจะขึ้นสู่ระดับอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ในทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะตามหลังก็นิดหน่อยแต่จริงๆเราก็ยังอยู่ในสภาวะการที่ดีนะครับเราก็จะเริ่มอุตสาหกรรมเอทานอลเนี่ยประมาณปี2001นะครับตอนช่วงนั้นก็จะเริ่มมีแก๊สโซฮอลเข้ามาในตลาดตอนแรกคนก็อาจจะยังกลัวนะครับเติมแก๊สโซฮอลแล้วจะ
ทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากครับก็เป็นที่ยอมรับในตลาดนะครับต่อมาเนี่ยประมาณปี0506นะครับประเทศไทยก็จะมี Demo Scale Cellulosic Ethanol นะครับจากชาญอ้อยนะครับเป็นของโรงงานไทยรุ่งเรืองนะเป็นเทคโนโลยีของเนโตแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นเทคโนโลยี Acid Hydrolysis คือใช้กรดในการย่อยชาญอ้อยเป็นน้ำตาลเพนโตสแล้วก็เฟอร์เมนต์เป็นเอทานอลนะครับในขณะแต่ว่าDemo Scale ที่เป็น Cellulosic Ethanol Plant ที่เป็น Sugar Platform ที่ใช้เอนไซม์ในการย่อยชีวมวลจริงๆเนี่ยก็จะมีนะครับอีก2ปีอีกปีนึงข้างหน้านะครับโดยปตท.นะครับว่าตอนนี้ก็สร้างอยู่ที่วังน้อยครับขนาด 10,000 ลิตรนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีงานวิจัยทางด้านไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยที่ดูแล้วค่อนข้างสดใสนะครับครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าไบโอรีไฟเนอรี่โปรดักต์เนี่ยมีอะไรบ้างก่อนจะเข้าถึงงานวิจัยของเรานะครับวันนี้ก็จะมีเอทานอลนะครับไบโอดีเซลนะครับหลักๆก็จะเป็นสารเคมีนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกชีวภาพนะครับโอเคมาดูอย่างแรกก่อนนะครับอันนี้ทุกคนคุ้นเคยนะครับไบโอเอทานอลนะครับไบโอเอทานอลเนี่ยมันก็เป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้จากการหมักน้ำตาลกลายเป็นเอทานอลนะครับกระบวนการผลิตเบสิกมากๆครับผลิตกันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์นะครับเขาผลิตคนเราหมักเหล้าตั้งแต่สมัยอียิปต์นะครับก็ทุกวันนี้เราก็จะมีโรงงานเอทานอลเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปเลยในประเทศนะครับกำลังการผลิตจริงๆณปี10ตอนนี้ข้อมูลก็อาจจะมากกว่านี้แล้วนะครับก็ตอนนั้นกำลังการผลิต 2.75 ล้านลิตรต่อวันแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้ผลิตอยู่แค่ประมาณล้าน2ล้าน3ลิตรต่อวันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องวัตถุดิบบ้างเรื่องตลาดบ้างครับแต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ต่อไปนี้การใช้เอทานอลในประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นแบบอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะเลิกน้ำมัน91พอเริ่มน้ำมัน91ปุ๊บนะครับการใช้เอทานอลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะนะครับทุกวันนี้นะครับเราก็จะผลิตเอทานอลจากโมลาสเป็นหลักนะครับช่วงไหนโมลาสแพงก็จะผลิตจากมันสำปะหลังนะครับผลิตจากน้ำอ้อยบ้างนะครับจะมีโรงงานอยู่ที่ตากแต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนนี้โมลาสก็แพงนะครับเพราะว่าโมลาสเป็นอะไรที่หลายๆอุตสาหกรรมแย่งกันนึกออกไหมครับอุตสาหกรรมการหมักก็ใช้ผลิตเหล้าก็ใช้อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลก็ใช้บางช่วงเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้มันสำปะหลังแทนแต่ตอนนี้มันสำปะหลังก็แพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการในตลาดสูงนะครับอุตสาหกรรมเอทานอลเนี่ยก็เริ่มจะอยู่ได้นะตอนช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่เขาทำกำไรได้แล้วนะครับในตลาดเนี่ยก็มีทั้ง E10 E20 E85 นะครับก็คือผสมเอทานอล 10% 20% 85% จากราคาเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าเอทานอลเปรียบเทียบที่มันเข้าออกเทนเดียวกันนะครับเอทานอลแก๊สโซฮอล์นะครับ E10 นะครับออกเทน91เนี่ยก็จะถูกกว่าน้ำมันเบนซินจริงๆประมาณสัก 20-25% นะครับก็จะเป็นนโยบายทำให้เอทานอลแก๊สโซฮอล์แข่งขันได้ครับ95มันก็จะถูกกว่า95ที่เป็นเบนซินเนี่ยประมาณ 25% นะครับ E20 เนี่ยก็จะถูกกว่า E10 เนี่ยประมาณอีก 10% นะครับ E85 เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าราคาเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำมันเบนซินนะครับทุกวันนี้ก็อยู่ประมาณ22บาท23บาทนะครับแต่ว่ารถที่จะเติม E85 ได้ก็ต้องเป็นรถที่เป็น Flex Fuel Engine นะครับก็รถทั่วไปก็จะเติมไม่ได้นะครับปกติการผลิตเอทานอลเนี่ยก็จะง่ายๆนะครับก็ยีสต์หมักน้ำตาลเป็นเอทานอลนะครับน้ำตาลก็อาจจะมาจากแป้งนะครับแป้งย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสนะครับกลายเป็นน้ำตาลหรือว่าชีวมวลนะครับไบโอแมสย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสหรือเฮมิเซลลูเลสก็เป็นน้ำตาลเฟอร์เมนต์ด้วยยีสต์กลายเป็นเอทานอลไปเบรนกับมันเป็นสินก็กลายเป็นแก๊สโซฮอล์นะครับตรงไปตรงมานะครับไบโอดีเซลนะครับก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราคุ้นเคยนะครับก็จะเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับที่ได้จากกระบวนการปรับเปลี่ยนน้ำมันพืชนะครับหรือว่าน้ำมันใช้แล้วเนี่ยด้วยกระบวนการทางเคมีเป็นหลักนะครับปัจจุบันก็จะมีโรงผลิตไบโอดีเซลเนี่ยอยู่ประมาณหลายที่นะครับจริงๆคือจะมีเยอะมากมันจะมีทั้งโรงไบโอดีเซลที่เป็นคอมเมอร์เชียลเกรดนะครับที่ผลิตไบโอดีเซลเพื่อส่งไปขายให้ปตท.เอาไปเบรนกลายเป็นน้ำมันไบโอดีเซลขายที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็มีไบโอดีเซลที่เป็นเกรดชุมชนนะครับคือแบบชับทำเองง่ายๆนะครับทำตามแสนี้ตำรวจบ้างชุมชนบ้านสหกรณ์บ้างแล้วไปเติมคูโปต้าครับไปเติมเครื่องยนต์ที่มันไม่ได้แบบซับซ้อนนะเป็นเครื่องยนต์รอบตักนะครับก็ทุกวันนี้ก็ผลิตบ้างไม่ผลิตบ้างนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นช่องทางออกที่ดีนะครับช่วงไหนราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำใช่ไหมครับก็จะเอาการผลิตไบโอดีเซลเนี่ยมาดึงดีมานด์ของการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศได้นะครับก็มันก็มีที่ปั๊มน้ำมันนะครับ
ป็น B5 นะครับคือผลิตเป็นดีเซล 5% นะครับรูปแบบทั้งเคมีไบโอดีเซลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าไตรเอซิลกลิเซอรอลนะครับไตรกลีเซอไรด์นะครับมีแฟตตี้แอซิดอยู่3ตัวมาเกิดเอสเทอริฟิเคชันนะครับหรือทรานส์เอสเทอริฟิเคชันกับเมทานอลนะครับปกติเนี่ยก็จะเร่งปฏิกิริยาด้วยด่างนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะได้เป็นเฟรมนะครับแฟตตี้แอซิดเมทิลเอสเทอร์ซึ่งจะเป็นตัวไบโอดีเซลกับกลีเซอรอลเป็นไบโปรดักต์นะครับกระบวนการนี้นะครับถ้าเกิดเป็นวัตถุดิบที่มีกรดไขมันอิสระสูงนะครับก็จะใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเพราะว่าถ้าใช้ด่างจะเกิดสบู่แล้วเกิดสปองนิฟิเคชันตรงไปก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีการพัฒนากระบวนการใช้เอนไซม์นะครับหรือว่าเป็นกระบวนการที่เป็นซูเปอร์คริติคอลโปรเซสนะครับเป็นเทอร์โมโปรเซสในการผลิตไบโอดีเซลด้วยเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังเป็นงานวิจัยนะครับหลักๆก็ยังใช้ต่างอยู่นะครับโอ้นะครับอุ๊ยลืมพูดไปครับไบโอดีเซลหลักๆในประเทศไทยเนี่ยผลิตมาจากน้ำมันปาล์มนะครับในต่างประเทศก็อาจจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันมั่งเรปซีดมั่งถั่วเหลืองมั่งนะครับก็แล้วแต่ว่าที่ไหนมันจะปลูกอะไรเยอะนะครับทุกวันนี้งานวิจัยที่กำลังมาแรงก็คือผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายนะครับตอนบ่ายนี้ทางถ้าเกิดได้ลงทะเบียนนะครับเราก็จะมีการเสวนานะครับจะมีเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับจาก PTT Global Chemical มาด้วยก็คงจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นไบโอเคมีคอลนะครับคือสารเคมีนะครับทุกวันนี้อาจจะไม่รู้จริงๆประเทศไทยผลิตสารเคมีจากกระบวนการเฟอร์เมนเทชันเยอะนะเยอะสุดเนี่ยคือ MSG เลยครับเราคนไทยเรากินผงชูรสเยอะนะครับรองมาก็จะเป็นไลซีนนะครับจะเป็นตัวหลักๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นั่นจะเป็นแอซิติกแอซิดซิตริกกลูตามิกนะครับพวกนี้ก็จะได้จากกระบวนการเฟอร์เมนเทชันใช้ราบ้างใช้แบคทีเรียบ้างครับก็จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับอาหารสัตว์โพลิเมอร์นะครับสารเคมีอุตสาหกรรมเคมีนะครับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมนะครับไบโอซักซินิกแอซิดครับตอนนี้ PDT เพิ่งทำจอยเวนเจอร์กับมิตซูบิชินะครับก็ผลิตไบโอซักซิกแอซิดเพื่อไปทำเป็นพลาสติกชีวภาพ PBS นะครับถ้าเกิดใครแบบติดตามข่าวก็จะรู้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็อยู่ในสถานะที่ดีนะครับที่จะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในอนาคตนะครับครับไบโอพลาสติกนะครับก็จะเป็นพลาสติกชีวภาพก็จะมีหลายอย่างครับจินตนาการว่าพลาสติกทุกวันนี้เราใช้ก็จะเป็นโพลีเอทิลีนนะครับโพลีพอพลีนะครับโพลียูริเทนนะครับพวกนี้มันไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพนะครับปล่อยไปนะครับก็ทิ้งไว้กลายเป็นขยะให้โลกไปอีก100ปีนะครับก็จะมีการพัฒนาพลาสติกชีวภาพขึ้นมาก็จะมีหลายชนิดนะครับชนิดหลักๆที่มีใช้กันอยู่แล้วก็มีขายอยู่ตอนนี้คือ PLA นะครับเป็นตัวที่ใช้เยอะที่สุดคือ polyalactide นะครับ PHA นะครับคือ polyhydroxyalkaloic acid นะครับ PBS คือ polybutylene succinate นะครับกระบวนการผลิตเนี่ยก็เหมือนกันนะครับคือหลักการของไบโอรีไฟเนอรี่ที่เป็นชูการ์แพลตฟอร์มคืออย่างเงี้ยอะไรก็ได้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลก่อนพอน้ำตาลก็ไปคอนเวิร์ตเป็นอย่างอื่นนะครับก็แป้งนะครับก็ย่อยได้เอนไซม์เป็นน้ำตาลนะครับชีวมวลก็ย่อยได้เอนไซม์เป็นน้ำตาลนะครับถ้ามาเฟอร์เมนต์ด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับก็ได้แลคติกแอซิดแลคติกแอซิดเอาไปโพลิเมอไรซ์กลายเป็น PLA นะครับถ้าเกิดไปเฟอร์เมนต์ด้วยแบคทีเรียนะครับได้ซักซินิกแอซิดนะครับซักซินิกแอซิดเอามาโพลิเมอไรซ์ก็ได้เป็น PBS นะครับถ้าเกิดสมมติว่าย้อนการผลิต PHA นะครับมันก็จะมีแบคทีเรียบางสายพันธุ์นะครับที่สามารถผลิตเม็ดพลาสติก PHA เนี่ยสะสมได้ภายในเซลล์อะไรนี้เป็นเซลล์แบคทีเรียเราก็มีเม็ดพลาสติกอยู่ข้างในนะครับพวกนี้ก็สามารถสร้างเป็นไบโอโพลิเมอร์อยู่ภายในเซลล์แล้วก็สกัดออกมาใช้ได้เลยเป็นไบโอพลาสติกนะครับก็จะมีคุณแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับก็ทุกวันนี้ถ้าไปใครไปที่ร้านกาแฟที่ปตท.เนี่ยเขาก็จะมีถ้วยกาแฟอเมซอนที่บอกว่าทำมาจาก PBS นะครับก็จะย่อยสลายได้นะครับว่าจะเป็นถ้วยเป็นฟิล์มจานชามช้อนส้อมเคสมือถือหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนประกอบของรถยนต์นะครับทุกวันนี้เนื่องจากราคาไบโอพลาสติกยังแพงอยู่ก็จะทำเป็นของที่ไฮเอนด์นิดนึงนะครับที่ซื้อแล้วมีกิมมิคของการแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถทำได้นะครับ NIA นะครับคือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยก็วางสถานะของประเทศไทยไว้มีแผนยุทธศาสตร์นะครับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นไบโอพลาสติกฮับของเอเชียในอนาคตนะครับทุกวันนี้ปตท.ก็มีบทบาทอย่างนี้เยอะนะครับปตท.เนี่ยซื้อหุ้น50ประมาณครึ่งหนึ่งของ Nature Work รู้จัก Nature Work ป่ะครับเป็นบริษัทผลิต PLA รายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับในขณะเดียวกันปตท.ก็ตั้งโรงงานผลิต PBS นะครับคือ Polybutylene Succinate ทางการค้าเนี่ยเป็นแห่งแรกครับไม่แน่ใจว่าในโลกหรือในเอเชียแต่ว่าเป็นแห่งแรกในภูมิภาคนี้แน่นอ นครับมีกำลังการผลิตประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ 30,000 ตันต่อปีอะไรประมาณนี้ครับถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ก็จะอยู่ในระดับ commercial scale นะครับก็คือตั้งใจจะขายกันจริงๆละนะครับ
โอเคอย่างสุดท้ายครับเป็นไบโอแก๊สนะครับไบโอแก๊สเนี่ยที่เราคุ้นเคยเป็นมีเทนนะครับแต่ก็มีงานวิจัยที่เป็นไบโอไฮโดรเจนด้วยนะครับมีเทนเนี่ยก็จะได้จากกระบวนการแอนแอโรบิกไดเจสชันนะครับก็คือการย่อยเวสนะครับที่มี COD สูงนะครับด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ที่ซับซ้อนนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการย่อยเวสที่ประกอบด้วยโพลิเมอร์ครับเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นสารตัวเล็กๆนะครับในขั้นตอนไฮโดรไลซิสนะครับว่าเปลี่ยนเป็นกรดนะครับจนกระทั่งสุดท้ายก็จะมีเมทาโนเจนิกอาร์เคียเนี่ยเปลี่ยนกรดที่ได้เนี่ยให้กลายเป็นมีเทนนะครับมีเทนก็อาจจะไปทำพลังงานในรูปต่างๆครับเช่นทำพลังงานความร้อนนะครับไปทำสตรีมนะครับหรือว่าไปทำไฟฟ้านะครับทุกวันนี้ประเทศไทยก็ผลิตไบโอแก๊สเนี่ยเยอะนะครับคือเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ตัวนะครับมีการใช้ในโรงแป้งเป็นส่วนใหญ่พวกโรงแป้งน้ำเสียจะมี COD เยอะนะครับก็จะบำบัดน้ำเสียโดยการผลิตเป็นมีเทนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีใช้ในพวกฟาร์มปศุสัตว์เยอะนะครับก็จะผลิตมาจากพวกมูลสัตว์นะครับทุกวันนี้หลักๆก็จะผลิตมาจากโรงแป้งมันสำปะหลังกับมูลสัตว์เป็นหลักนอกจากนี้ก็จะมีจากพวกขยะชุมชนนะครับน้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มบ้างนะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้ที่เขากำลังแบบโปรโมทกันมากๆเลยกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะมีแผนนะครับในการผลิตไบโอแก๊สจากย่าเนเปียร์ทุกคนรู้จักย่าเนเปียร์ป่ะครับย่าเนเปียร์เนี่ยโตเร็วมากครับอาจจะโตได้หลายเมตรเลยภายในเวลาไม่กี่เดือนปีนึงเก็บเกี่ยวได้4ครั้งนะครับมีเขาปลูกเยอะมากเลยครับทั้งเหนือตอนนี้เขาก็จะเอาไอ้เจ้าย่าเนเปียร์เนี่ยไปทำเป็นไบโอแก๊สนะครับแล้วก็ไปทำไฟฟ้าขายเข้ากริดนะครับส่งเข้าสายไฟขายการไฟฟ้านะครับก็เป็นงานวิจัยที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนมากครับตอนนี้ครับงานวิจัยทางด้านไบโอรีไฟเนอรี่อย่างที่เห็นนะครับจะมีความเป็นมัลติดิสซิปลินารีนะครับคือหมายความว่ามันต้องมันเป็นภาษาที่ไงสหสาขาวิชานะครับก็คือต้องใช้ความรู้หลายอย่างมาผนวกเข้าด้วยกันนะครับเช่นความรู้ทางด้านเคมีความร้อนนะครับเทอร์โมเคมิคอลโปรเซสนะครับความรู้ทางด้านการใช้แคทาลิสต์นะครับในการเปลี่ยนน้ำตาลหรือว่าชัวมวลนะครับให้กลายเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าสารเคมีนะครับก็แทนที่จะใช้แคทาลิสต์ก็ใช้เอนไซม์นะครับซึ่งเป็นไบโอแคทาลิสต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใช้ไบโอโปรเซสในการทำเฟอร์เมนเทชันนะครับก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ควบคู่กันทั้งหมดเลยนะครับในการเปลี่ยนชีวมวลนี้ให้กลายเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการนะครับโอเคครับห้องปฏิบัติการ Integrative Biorefinery Laboratory นะครับหรือว่า IBL เนี่ยก็จะจัดตั้งขึ้นที่อิงทูมองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นตึกอิงทูสร้างอยู่ใหญ่มากนะครับโดยจะเป็นโฟกัสพอยท์ที่แรกของประเทศนะครับที่ทำงานวิจัยเฉพาะเลยทางด้าน Biorefinery นะครับเราจะทำงานวิจัยทางด้านทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็งานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมนะครับคือเป็น IndustrialDirected Translational Research นะครับโดยจะจัดตั้งขึ้นระหว่างความร่วมมือของ Biotech นะครับกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับที่พระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Catalytic Process นะครับอย่างว่างานวิจัยทางด้านนี้มันมีความเป็น Multidisciplinary นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการผลักดันงานวิจัยทางด้านนี้สำหรับประเทศในอนาคตนะครับงานวิจัยที่เราทำนะครับภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอตัดเข้าสู่ช่วงงานวิจัยนะครับแล้วก็จะจริงๆเราก็จะตั้งต้นจากน้ำตาลนะครับในการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็สารเคมีนะครับตามโจทย์ของอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้เป็นคอเทคโนโลยีของเรานะครับน้ำตาลเนี่ยก็อาจจะได้มาจากไบโอแมสเป็นหลักนะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจยั่งยืนที่สุดนะครับก็หลักๆก็จะมองไว้2ตัวครับเป็นเนเปียนะครับเป็นย่าเนเปียกับเป็นเศษเยื่อนะครับจากโรงงานเยื่อกระดาษนะครับพอได้ไบโอแมสนะครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะครับก็สามารถใช้กระบวนการทาง catalytic process นะครับหรือว่า bio catalytic process หรือว่าผสมกันนะครับเป็น hybrid process ระหว่าง catalytic แล้วก็ bio catalytic process นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็น product ที่ต้องการนะครับแล้วก็ upscale นะครับมาดูทีละขั้นนะครับขั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทำ biomass เนี่ยตอนแรกนะครับจะไม่สามารถที่จะมาย่อยได้เอนไซม์ได้เลยนะครับฉะนั้นทำการปรับสภาพนะครับหรือทำการแยกองค์ประกอบของ biomass ที่เป็นองค์ประกอบกลางๆก่อนเช่นเป็นเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินนะครับเพื่อใช้ประโยชน์แต่ละ fraction เนี่ยให้ได้คุ้มค่าครับงานวิจัยทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นไฮโดรเทอร์มอลนะครับหรือว่าเป็นโซเวอร์เทอร์มอลพรีทรีทเมนต์
fractionation นะครับก็จะเป็นงานวิจัยทางด้านเคมีวิศวกรรมนะครับเสร็จแล้วก็มาย่อยได้เอนไซม์นะครับได้เป็นน้ำตาลเอนไซม์เนี่ยทางไบโอเทคก็จะเป็นเอนไซม์จากเชื้อรานะครับจากเมตาจีโนมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเมตาจีโนมคืออะไรนะครับในขณะที่ทางมจท.ก็จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับเอนไซม์ที่เป็นระบบที่เป็นเซลลูโลโซมนะครับซึ่งก็จะได้จากแอโนโรบิกแบคทีเรียนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศนะครับก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็จะมาเสริมทำงานเสริมกันระหว่างแบคทีเรียเอนไซม์ได้จากแบคทีเรียกับเอนไซม์ได้จากเชื้อรานะครับในขณะเดียวกันส่วนที่เป็นลิกนินนะครับก็สามารถคอนเวิร์ตเป็นไบโอคอมโพสิตแมทเทียลหรือว่าเป็นสารอะโรมาติกได้นะครับทั้งหมดนี้เราก็จะในขณะที่ไบโอเทคเราก็จะสามารถทำพันธุวิศวกรรมนะครับในการปรับปรุงคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตสารที่เราต้องการได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับครับอันนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนให้ดูโดยละเอียดอีกทีนะครับbiomass นะครับ lignocellulose ตั้งต้นก็ pretreat นะครับปรับสภาพก่อนอาจจะวิธีการนั้นเคมีนะครับเคมีความร้อนนะครับเพื่อเพิ่ม digestibility ของ biomass นะครับกระบวนการนี้ก็ต้องใช้พลังงานน้อยๆใช้สารเคมีน้อยๆแล้วก็ upscale ได้นะครับมาย่อยได้เอนไซม์นะครับก็อาจจะต้องเริ่มจากการ screen หาเอนไซม์การ formulate เอนไซม์นะครับแล้วก็การออกแบบกระบวนการย่อยนะครับก็ต้องพยายามทำให้มันถูกนะครับแล้วก็มีสภาพสูงสุดแล้วก็ขั้นตอน fermentation นะครับซึ่งก็อาจจะใช้สเตรนที่มีในธรรมชาตินะครับสเตรนที่เป็น GMO นะครับหรือว่าทำ co-fermentation เช่นอาจจะเคยได้ยินนะครับใช้น้ำตาลเพนโตสน้ำตาลกลูโคสใน biomass พร้อมๆกันเพื่อเป็นเอทานอลนะครับมันก็จะกลายเป็นนำไปสู่การผลิต bio product เนี่ยที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยครับงานวิจัยทางด้าน biorefinery ที่เป็น bioprocess เนี่ยจะวนอยู่กับไอ้เรื่องนี้แหละคือการย่อย lignocellulosic biomass ให้เป็นน้ำตาลนะครับซึ่งไอ้กระบวนการย่อย lignocellulosic biomass ให้เป็นน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานเลยนะครับของกระบวนการออร์แกนิกคาร์บอนไซเคิลที่เป็นวัฏจักรในธรรมชาตินะครับในการรีไซเคิลคาร์บอนในธรรมชาตินะครับถ้าเราเข้าใจกระบวนการนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำงานโดยใช้จุลินทรีย์ผลิตมากมายหลายชนิดนะครับเอนไซม์มากมายหลายชนิดเยอะแยะไปหมดเลยทำงานร่วมกันในการย่อยลิกโนเซลลูโลสที่มีโครงสร้างซับซ้อนให้กลายเป็นน้ำตาลนะครับถ้าเราเข้าใจกระบวนการนี้ในธรรมชาติปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอามันมาแอพพลายนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการนี้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมนะครับคอนเซปต์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลิกโนเซลลูโลสนะครับชีวมวลพืชเนี่ยไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามฟางข้าวชานอ้อยทลายปาล์มสังข้าวโพดนะครับโครงสร้างโดยพื้นฐานก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลิกโนเซลลูโลสนะคือประกอบด้วยลิกนินนะครับซึ่งจะเป็นอะโรมาติกโพลิเมอร์นะครับที่ให้ความแข็งแรงอยู่ตรงพื้นผิวของเซลล์พืชนะครับแล้วก็มีเส้นใยนะครับที่ประกอบด้วยเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสนะครับเซลลูโลสจะประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสในขณะที่เฮมิเซลลูโลสจะประกอบด้วยน้ำตาลหลายๆอย่างครับหลักๆก็จะเป็นเพนโตสเช่นไซโลสอาราบิโนสนะครับพวกนี้ก็จะย่อยมาเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็สามารถไปเฟอร์เมนต์เป็นเอทานอลหรือเป็นไบโอโปรดักต์ต่างๆได้นะครับเอนไซม์ที่ย่อยลิกโนเซลลูโลสเนี่ยครับก็จะเป็นเอนไซม์กลุ่มที่เรียกว่าเป็นเซลลูเลสนะครับก็ย่อยเซลลูโลสเฮมิเซลลูเลสก็ย่อยเฮมิเซลลูโลสลิกนินเนสก็ย่อยลิกนินนะครับก็จะผลิตมาจากแบคทีเรียหรือว่าเชื้อรานะครับในธรรมชาติซึ่งไบโอเทคเราเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบนะครับเราจะสามารถหากลุ่มจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์พวกนี้เก่งๆได้จาก Biotech Culture Collection นะครับเป็นธนาคารจุลินทรีย์ของ Biotech ถ้าเกิดมีคนที่ได้เข้าเซสชั่นจุลินทรีย์เมื่อ2วันก่อนนะครับก็จะรู้ว่า Biotech เรามี Culture Collection ที่ใหญ่มากนะครับก็ทุกวันนี้เรามีประมาณ 50,000 กว่าสายพันธุ์แล้วก็จะมีคนไปเก็บมาจากทั่วประเทศเลยแล้วก็มาเก็บไว้ในธนาคารจุลินทรีย์ของเรานะครับกลับจาก Metagenome เดี๋ยวขอเล่าสักนิดนึงแล้วกันครับว่า Metagenome คืออะไรนะครับปกตินะครับการหาเอนไซม์เนี่ยจะหามาจากจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องคัดแยกออกมาเป็นตัวๆก่อนนึกออกป่ะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมเนี่ย 99% ไม่สามารถคัดแยกได้นะครับเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยมันอยู่รวมกันเป็นสังคมเราไม่สามารถดึงมันออกมาอยู่ตัวเดียวๆได้โดยที่ไม่มีเพื่อนฝูงมันตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไอ้จุลินทรีย์ 99% เนี่ยได้เลยในอดีตนะครับแต่มันก็จะมีเทคโนโลยีว่าเราสนใจจุลินทรีย์ในดินก้อนนั้นน่ะดินก้อนนี้มีจุลินทรีย์อยู่ 10,000 ชนิดเราไม่อยากจะแยกจุลินทรีย์ออกมา 10,000 ชนิดเราสกัด DNA ที่เป็นตัวแทนของจุลินทรีย์ 10,000 ชนิดนั้นออกมานะครับเรียกว่าเมตาจีโนมนะครับแล้วเราใช้เทคนิคทางด้านโมเลกุลาร์ไบโอโลจีนะครับหรือว่าเทคนิคทางด้านไบโออินฟอร์เมติกส์ในการสกรีนหายีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ที่เราสนใจออกมานะครับจินตนาการได้ว่าแหล่งในการหาเอนไซม์ที่ย่อยลิกโนเซลลูโลสเก่งเนี่ย ก็ต้องมาจากอะไรที่มันย่อยไม้เก่งใช่ไหมครับก็เช่น
ลำไส้ปลวกนะครับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยชีวมวลป่าพลุนะครับก็จะมีป่าพลุที่เป็นแหล่งสะสมของคาร์บอนนะครับมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นะครับอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเก็บทำเมตาจีโนมจากป่าพลุที่นราธิวาสนะครับแล้วก็กองชานอ้อยนะครับที่โรงงานน้ำตาลก็จะเป็นแหล่งที่มีเป็น enrich source นะครับของจุลินทรีย์ย่อยชีวมวลนะครับอันนี้จะให้ดูก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงที่เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็ศึกษาเบสิกด้วยนะครับตั้งต้นจากจุลินทรีย์ในธรรมชาติเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากใช่ไหมครับซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเมคานิซึมในการย่อยชีวมวลของมันเพราะมันซับซ้อนเกินไปนะครับจุลินทรีย์ที่แยกออกมาเป็นตัวๆมันก็ย่อยดีหรอกแต่ว่ามันไม่ดีเท่าในธรรมชาติเพราะมันเป็นตัวเดียวๆย่อมสู้หลายๆตัวช่วยๆกันทำงานไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็เลยสร้างกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยชีวมวลขึ้นมาครับเรียกว่าเป็น symbiotic stable consortium นะครับโดยการ subculture จุลินทรีย์จากในธรรมชาติจนมีความเสถียรเชิงโครงสร้างนะครับตรงนี้ก็เป็นโมเดลที่ดีนะครับในการศึกษาเอนไซม์ย่อยชีวมวลแล้วก็เมคานิซึมของเอนไซม์พวกนี้นะครับจากการทำขอเป็นเทคนิคนิดนึงนะครับการทำไพโรซีเควนซิ่งนะครับในการหาศึกษาโครงสร้างของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยชีวมวลที่เราสร้างขึ้นมาจากชานอ้อยจากกองชานอ้อยนะครับจากกระเพาะวัวแล้วก็จากบ่อบำบัดน้ำเสียครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มจุลินทรีย์จากกองชานอ้อยที่เป็น stable consortium เนี่ยจะมีปริมาณของยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยชีวมวลสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับแล้วก็มันก็เป็นตัวใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นแหล่งที่เราสามารถดึงยีนที่มีประสิทธิภาพออกมาได้นะครับด้วยเทคนิคทางไบโออินฟอร์เมติกนะครับหรือว่าชีวสารสนเทศศาสตร์แล้วก็สามารถกรุ๊ปปิ้งนะครับเอนไซม์ในการย่อยชีวมวลที่มีอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ของเราออกมาได้นะครับเป็นเซลลูเลสนะครับเอนโดเฮมิเซลลูเลสสวอลอีลองเกชันดีเพนชิ่งเอนไซม์แล้วก็อิโลโกสแครดิเกรดิ้งเอนไซม์ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันนะครับเมื่อเรามาจัดโปรไฟล์ดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้กลุ่มชีวมวลย่อยไบโอแมสในธรรมชาติแต่ละอย่างเนี่ยจะมีโปรไฟล์ของเอนไซม์ย่อยชีวมวลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มันกินเรื่องกับอาหารที่มันกินเข้าไปนะครับปลวกนะครับก็จะมีเซลลูเลสกับเอนโดเฮมิเซลลูเลสเยอะนะครับพวกนี้จินตนาการว่ามันจะตัดเมนเชนของโพลิเมอร์นะครับเพราะว่าปลวกมันกินไม้เนื้อแข็งนะครับในขณะที่วัวนะครับจุลินทรีย์ในกระเพาะวัวจะมีเอนไซม์ที่ย่อยส่วนที่เป็นกิ่งก้านของโครงสร้างโพลิเมอร์เยอะเพราะว่ามันกินหญ้านะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของไม้เนื้อแข็งกับหญ้ามันไม่เหมือนกันนะครับจีนโปรไฟล์ของเอนไซม์ย่อยชีวมวลในกลุ่มจุลินทรีย์แต่ละชนิดก็เลยไม่เหมือนกันในขณะที่กลุ่มจุลินทรีย์ของเราเนื่องจากว่าเราสร้างมากับฟางข้าวที่ผ่านการพีทรีตด้วยสารเคมีแล้วนะครับก็จะมีโปรไฟล์ของยีนที่กลางๆนะครับระหว่างในปลวกกับในวัวนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยชีวมวลแต่ละชนิดได้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องมียีนโปรไฟล์ของเอนไซม์เซลเลสที่แตกต่างกันนะครับครับอันนี้เดี๋ยวจะขอไปเร็วๆแล้วนะครับกับกลุ่มกับตัวอย่างงานวิจัยของห้องแลบเรา2อันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการพัฒนาระบบเอนไซม์ย่อยชีวมวลนะครับอ่ะอีกทีนึงครับชีวมวลมีองค์ประกอบเป็นลิกโนเซลลูโลสนะครับประกอบด้วยลิกนินนะครับเซลลูโลสแล้วก็เฮมิเซลลูโลสลิกนินย่อยด้วยเอนไซม์ลิกนินเนสนะครับก็จะมีตัวย่อยๆอยู่หลายตัวครับเช่นลิกนินเพอร์ออกซิเดสแมงกานีสเพอร์ออกซิเดสและเคสที่ทำงานร่วมกันในการย่อยลิกนินนะครับเซลลูเลสนะครับก็จะประกอบด้วยเอนไซม์หลายๆตัวทำงานด้วยกันนะครับเช่นเอนโดกลูคาเนสเอ็กโซกลูคาเนสเบต้ากลูโคซิเดสนะครับเนี่ยที่เฮมิเซลลูโลสก็จะย่อยเฮมิเซลลูโลสได้เป็นน้ำตาลนะครับนอกจากนี้นอกจากเอนไซม์หลักๆเนี่ยมันก็ยังมีพวกที่เป็น accessory enzyme หรือโปรตีนที่ไม่ใช่เป็นตัวหลักนะจะเป็นตัวเสริมให้มันทำงานดีขึ้นนะครับเช่นเอนไซม์ esterase หรือ expansin นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า expansin คืออะไรนะครับโอเคครับในการพัฒนาเอนไซม์ย่อย biomass ของ biotech เนี่ยเราก็จะตั้งต้นนะครับจากคอนเซ็ปต์ของเราคืออย่างนี้เราจะหาเอนไซม์ที่ไปช่วยทำให้ commercial enzyme ที่ซื้อมาทำงานได้ดีขึ้นมีความจำเพาะมากขึ้นกับการย่อยไบโอแมสที่เป็นของประเทศไทยนะครับเราก็จะเสริมฤทธิ์คอมเมอร์เชียลเอนไซม์ที่ซื้อมานะครับด้วยแอคเซสซอรี่เอนไซม์เป็นเอนไซม์ประกอบนะครับที่มาจาก Biotech Culture Collection นะครับสนใจเข้าไปดูได้นะครับเราก็จะมีข้อมูลการสกรีนเอนไซม์ที่เป็นตัวเด่นๆอยู่ใน Biotech Culture Collection ในที่เป็นฐานข้อมูลของห้องแบบการเอนไซม์มันก็จะตามเว็บไซต์นี้สามารถเข้าไปเสิร์ชดูได้เลยครับว่าตัวไหนน่าสนใจมี activity profile น่าสนใจก็มีส่วนนึงครับเราก็จะใช้เทคโนโลยีทางด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ bioinformatics นะครับในการดึงยีน expansin ออกมาจาก public database เช่น GenBank นะครับเพราะว่า expansin เนี่ยถ้าอธิบายลึกๆหน่อยนะครับก็คือว่ามันจะมีความคอนเซิร์ฟเชิงโครงสร้าง3มิติแต่ไม่มีความคอนเซิร์ฟเชิง
amino acid sequence นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดีไซน์ bioinformatic tools ที่พิเศษขึ้นมานะครับในการหายีนที่สร้าง expansin จากใน gen bank นะครับแล้วก็ดึงยีนออกมานะครับทำยีนทำ synthesize ยีนนะครับแล้วก็ express expansin จากหลายๆแหล่งนะครับจากจุลินทรีย์หลายชนิดเป็นตัวใหม่ๆออกมานะครับก็จะพบว่าอันนี้เป็น cellulase อย่างเดียวนะครับอันนี้คือ control นะครับถ้าใส่ expansin เข้าไปด้วยนะครับประสิทธิภาพในการย่อย biomass จะเพิ่มขึ้นนี่อย่างชัดเจนเลยนะครับการทำหน้าที่ของ expansin เนี่ยเขาว่ามันก็จะเข้าไปมันจะไม่ได้เร่งปฏิกิริยาการย่อยนะครับแต่มันจะเข้าไปจับกับ biomass แล้วมันจะช่วยเขาเรียกว่า loosening cell wall structure คือทำให้โครงสร้างของ biomass เนี่ยมันไฟเบอร์มันขยายตัวออกนะครับเอนไซม์มันก็สามารถเข้าไปแอตแทกได้ง่ายขึ้นพอเอนไซม์เข้าไปแอตแทกได้ง่ายขึ้นก็ใช้เอนไซม์น้อยลงนะครับครับเราก็จะใช้Accessory enzyme นะครับที่ผลิตจากลานใน Biotech Culture Collection กับ Expansin ที่เราสกรีนได้นะครับมาผสมกับ enzyme cellulase เชิงการค้าจากไตรโคเดอร์มานะครับก็จะใช้วิธี experimental design นะครับก็จะสามารถหาสัดส่วนที่เหมาะสมออกมาได้นะครับว่าต้องใช้ enzyme ที่เป็น accessory enzyme ที่เราผลิตเองเท่าไหร่ในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มความจำเพาะในการย่อยนะครับต้องใช้ Expansin เท่าไหร่นะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ cellulase ที่เราพัฒนาขึ้นมาได้สูงสุดนะครับก็จะได้สัดส่วนออกมาดังนี้นะครับเราก็จะพัฒนาสูตรนี้นะครับสำหรับการย่อยฟางข้าวครับการย่อยชานอ้อยแล้วก็การย่อยต้นข้าวโพดนะครับก็จะมีค่าซินเนอร์จี้นะครับก็คือมันก็จะเสริมฤทธิ์กันในระดับหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นต่อ FPU ก็คือ1ยูนิตของเอนไซม์โดสเซจของเซลลูเลสที่ใส่ลงไปเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าก็แปลว่าใช้เอนไซม์ลดลงนะครับเสริมฤทธิ์ด้วยเอนไซม์ของเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับอีกตัวอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้เอนไซม์นะครับในการprocess มันสำปะหลังนะครับทุกวันนี้มันสำปะหลังเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากๆในการผลิตเอทานอลนะครับปกติการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจะทำงี้นะครับแป้งในมันสำปะหลังนะครับแป้งมันไม่ละลายน้ำใช่ไหมครับต้องมาผ่านความร้อนก่อนนะประมาณ100องศาเซลเซียส5นาทีเพื่อทำให้แป้งละลายน้ำเรียกว่า gelatinization นะครับก็คือตัว P ครับคือขั้นตอน pre-gelatinization ครับต่อด้วยขั้นตอน liquefaction คือย่อยแป้งให้กลายเป็น dextrin นะครับคือเป็นสายของน้ำตาลสั้นๆนะครับด้วยเอนไซม์นะครับแล้วก็ต่อด้วยขั้นตอน saccharification คือย่อย dextrin ให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งจะไปเฟอร์เมนต์ได้นะครับมันหลายขั้นตอนนะครับใช้พลังงานความร้อนสูงนะครับก็คิดนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีอะไรไหมย่อยมาเลยทีเดียวได้เป็นน้ำตาลเลยนะครับไม่ต้องเจลาตินไนซ์ก่อนนะครับก็คืออย่างนี้ก็จะมีแอคทิวิตี้ของเอนไซม์หลายๆอย่างนะครับในการย่อยองค์ประกอบของมันสำปะหลังนะครับทั้งเอนไซม์ย่อยแป้งดิบนะครับเอนไซม์เซลลูเลสเฮมิเซลลูเลสเพคตินเอสที่ย่อยโครงสร้างของเซลล์วอลให้มันเปิดออกมาแป้งมันจะได้หลุดออกมานะครับก็จะย่อยต่อด้วยเอนไซม์อะไมเลสแป้งย่อยแป้งดิบให้กลายเป็นน้ำตาลนะครับก็เราก็จะสกรีนลาใน Biotech Culture Collection มาก็จะได้ลาตัวนี้ครับ Aspergillus acculturatus นะครับก็ไป upscale การผลิตมาเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถได้เอนไซม์มาก็เอาไปย่อยกากมันสำปะหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็สามารถย่อยกากมันสำปะหลังได้ดีมากนะครับภายใต้ condition นี้ได้ยิวน้ำตาลในประมาณ 90% เลยนะครับก็เอาเอนไซม์นี้ครับไป apply กับกระบวนการผลิตเอทานอลแบบ very high gravity fermentation นะครับทุกวันนี้ก็คือว่าการผลิตเอทานอลเนี่ยก็จะใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราจะใส่โซลิดโหลดดิ้งเนี่ยได้ไม่เกินประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาว่ามันจะข้นมากมันจะกวนไม่ไปพอกวนไม่ไปปฏิกิริยามันก็เกิดไม่ดีนะครับแต่ว่า very high gravity fermentation จะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนะครับให้สามารถใส่โซลิดเนี่ยได้ถึง300กรัม per ลิตรนะครับซึ่งสูงมากนะครับเพราะสูงมากมันก็ข้นนะครับมันก็กวนไม่ไปนะครับแต่ว่าถ้าทำได้เอทานอลที่ได้ก็จะมีความเข้มข้นสูงนะครับ downstream processing cost นี่จะลดลงมหาศาลนะครับเพราะว่าเอทานอล concentration ตั้งต้นนี่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เอาเอนไซม์ที่เราได้เมื่อกี้แหละนะครับมา upscale การผลิตขึ้นมานะครับเราก็ไปลองในกระบวนการผลิตเอทานอลนะครับก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตเอทานอลแบบ very high gravity fermentation ที่เราใช้เอนไซม์ตัวนี้ลดความหนืดเนี่ยครับที่ทำให้มันกวนได้ครับที่พัฒนาขึ้นนะครับก็จะสามารถผลิตเอทานอลได้ถึงประมาณ 18-19% by volume นะครับซึ่งสูงมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยร่วมกับทางด้านหน่วยแป้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะก็ยังทำกันต่อไปนะครับโอเคครับก็จบก็ใกล้จบแล้วครับ
ก็งาน Biorefinery เนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าโมเดลแรกที่เราจะจับเนี่ยก็จะเป็นโมเดลที่เราจะทำกับโรงงานเยอะกระดาษนะครับเพราะว่าจริงโรงงานเยอะกระดาษก็จะเป็นโมเดลของ Biorefinery ที่คุ้มนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาผลิตกระดาษนะครับเป็นโปรดักต์หลักนะครับเขามีเวสที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารเคมีนะครับเขามีแบ็คลิเคอร์ที่ทุกวันนี้เอาไปทำเป็นพลังงานอยู่แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้นะครับเราก็จะผลิต value added product จากเวสจากโรงงานเยอะกระดาษก็จะเป็นโมเดลที่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ครับก็จะเห็นได้ว่างานวิจัยทางด้าน Biorefinery เนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่ต้องเป็นสหสาขาวิชานะครับก็จะต้องใช้ความรู้นะครับทางด้าน Bioprocess มีทางด้าน Biochem นะครับ Molecular Biology นะครับ Metagenomic นะครับที่เราใช้ Bioinformatics ทุกอันเนี่ยก็ต้องผนวกเข้าด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนากระบวนการย่อยชีวมวลนะครับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับได้ผลิตน้ำตาลได้ราคาถูกที่สุดนะครับงานวิจัยในอนาคตเนี่ยเราก็จะอินทิเกรตนะครับความรู้ที่เรามีทางด้านไบโอโปรเซสเข้ากับงานวิจัยหรือว่าความรู้ทางด้านแคตาลิติกโปรเซสนะครับซึ่งเดี๋ยวดร.นวดลก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าจะทำงานวิจัยร่วมกันได้ยังไงนะครับโอเคขอบคุณมากครับ